أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكر ต่อ Allah سبحانه และ تعالى ครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชัยฏอนเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อหาธรรมดาธรรมดาที่หลายๆคนบางครั้งอาจจะไม่เคยศึกษาหรือไม่เคยตั้งใจอ่านเรียนรู้กับมันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มีความสำคัญมากในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวข้อเท็จจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตะอัลาได้กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับเราที่เกี่ยวข้องกับชัยฏอนแน่นอนว่ามันเป็นความจริงที่เราทุกคนไม่สามารถจะหนีพ้นมันได้พี่น้องครับก็เหลือเนื้อหาอีกประมาณถ้าหมดคาบนี้ไปแล้วก็เหลืออีกประมาณสักครึ่งหนึ่งก็คิดว่าน่าจะทันรอมฎอนพอดีอินชาอัลลอฮ์วันนี้เป็นบทที่7นะครับรอบที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องชัยฏอนหรืออิบลีสทำสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้ขอร้องจากพระองค์อัลลอฮ์ว่าขอมีชีวิตอายุยืนยาวจนถึงวันกิยามะห์เพื่อที่จะมาล่อลวงนะครับมนุษย์ที่เป็นลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺตะอาลาก็อนุญาตให้มันมีชีวิตตามที่มันขอและมันก็ประกาศว่ามันจะไม่เว้นมันจะไม่หยุดนิ่งในการที่จะล่อลวงหลอกลวงยั่วยวนนะครับเนี่ยคำเหล่านี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับงานของชัยฏอนทั้งสิ้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็อนุญาตอีกแต่พระองค์บอกว่าตราบใดที่ชัยฏอนจะทำอย่างนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับมนุษย์นั่นก็คือสิทธิในการที่พวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองชัยฏอนมีสิทธิ์ที่จะล่อลวงเราแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองชัยฏอนมีสิทธิ์ที่จะวางกับดักเราให้หลงให้เราหลงลงไปหรือติดกับมันแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นขึ้นเยียวยาตัวเองปลดปล่อยพันธนาการของชัยฏอนได้ละตะอาลาบอกว่าพระองค์จะให้สิทธิ์นั้นกับเราเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างความผูกพันหรือความสัมพันธ์ของเรากับชัยฏอนอยู่ในแง่อะไรวันนี้ซึ่งเราจะได้เรียนว่าชัยฏอนความสัมพันธ์ของเรากับชัยฏอนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเราทำอะไรมันได้บ้างในเมื่อมันทำกับเราได้ทุกอย่างเราต้องถามด้วยว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างเราอยากทำอะไรกับชัยฏอนไหม หรือว่าเราจะปล่อยให้ชัยฏอนทำกับเราฝ่ายเดียวเราจะทำอะไรกับมันด้วยไหมเราแค้นมันไหม แล้วมาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้วันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ความสัมพันธ์ของชัยฏอนกับลูกหลานอาดัมบทที่7หน้าที่65
บอกแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าที่จะมีหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยผ่านข้อมูลความรู้หรือเคยศึกษาเนื้อหาแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับมีอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วและมีอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ดูไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องอาจจะเสริมได้ด้วยนะความสัมพันธ์ของชัยฏอนกับลูกหลานอาดัมเรากับชัยฏอนนี่มีความสัมพันธ์แบบไหนเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นลูกน้องเราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นอะไรเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์หรือว่าเป็นอะไรความสัมพันธ์ของชัยฏอนกับลูกหลานอาดัมเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการหลอกลวงให้หลงผิดและการเป็นศัตรูตามวิถีแห่งสุนนะตุลลอฮ์แนวทางที่พระองค์กำหนดก็คือชัยฏอนผู้ทรยศฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถูกส่งมาเพื่อกระซิบกระซาบและสร้างความวุ่นวายเป็นบททดสอบแก่ทุกคนโดยเฉพาะกับผู้ที่ได้รับมอบคำสอนจากอัลกุรอานและสุนนะชัยฏอนมักจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังกาเฟรผู้ปฏิเสธและมุนาฟิกผู้กลับกรอกในความพยายามอันชั่วร้ายที่มีต่อชาวมุสลิมพี่น้องครับนี่ไงท่อนสั้นๆง่ายๆความสัมพันธ์ของเรากับชัยฏอนเป็นความสัมพันธ์เชิงอัลอาดาวะการเป็นศัตรูกันชัยฏอนไม่ใช่มิตรของเราชัยฏอนสัมพันธ์กับเราในแง่ของการหลอกลวงในแง่ของการวางกับดักในแง่ของการทำให้เราหลงผิดแค่นั้นแหละถ้ามันจะมาบอกว่ามันมาขอเป็นมิตรกับเราอย่าไปเชื่อไม่มีทางมันอย่าไปเชื่อเด็ดขาดไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดที่มันจะเป็นมิตรกับลูกหลานมนุษย์อาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ศูนย์บัญชาการของอิบลิสวิธีการของชัยฏอนในการล่อลวงและลุกรานมนุษย์จะกระทำผ่านศูนย์บัญชาการที่เต็มไปด้วยแผนชั่วร้ายที่มีแบบแผนภายใต้การนำของอิบลิสและพลพรรคพวกมันมักจะจู่โจมเข้าไปในเลือดเนื้อและที่พักอาศัยของมนุษย์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอิบลิสยะฎออูอัรชะฮูอะลัลมาซุมมายะบะอะซุซะรายาฮูฟะอัดนาฮุมมินฮุมันซิละตันอะอฎอมุฮุมฟิตนะห์ยะจีอูอะฮะดุฮุมฟะยะกูลฟะอัลตุกะซาวะกะซาฟะยะกูลมาศะนะอ์ตะชัยอันقال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت นี่คือศูนย์บัญชาการของอิบลิสเป็นตัวอย่างจากหะดีษของท่านนบีนะครับหะดีษนี้อยู่ในซอฮีห์มุสลิมด้วยเป็นหะดีษซอฮีห์เลยนะครับชัยฏอนอิบลิสจะตั้งบัลลังก์ของมันอยู่เหนือมหาสมุทรเหนือน้ำที่ไหนวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่เหนือน้ำอยู่เหนือทะเลและมันก็จะส่งบรรดาสมุนของมันออกไปเพื่อล่อลวงมนุษย์สมุนที่ใกล้ชิดกับมันที่สุดคือบรรดาสมุนที่สร้างฟิตนะห์ได้ใหญ่หลวงที่สุดลูกน้องมันเนี่ยก็มีระดับมันกันนะลูกน้องธรรมดากับลูกน้องที่ใกล้ชิดเจ้านายใครที่มีผลงานดีที่สุดคนนั้นจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้านายมันมากที่สุดหนึ่งในบรรดาสมุนของมันได้กลับมายังอิบลิสและกล่าวว่าฉันได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อิบลิสก็ตอบมันว่าถ้าแบบนี้แสดงว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้เป็นผลงานของสมุนของลูกน้องแบบธรรมดาไม่มีผลงานที่น่าพอใจอิบลิสบอกว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยมันมาหลอกเราแล้วแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสมมติไปจากนั้นสมุนอีกตนก็เข้ามารายงานว่าฉันไม่เคยละเลยและปล่อยเขาไปจนกระทั่งฉันได้สร้างความแตกแยกทำให้หย่าร้างระหว่างเขาและภรรยายาอัลลอฮ์อันนี้คือผลงานชิ้นโบแดงมันมีหลายเรื่องราวนะครับที่ชัยฏอนต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับมนุษย์แต่หนึ่งในจำนวนความวุ่นวายที่มันถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของมันก็คื
ทำให้สามีภรรยามีปัญหากันจนถึงขั้นหย่าร้างและแตกแยกประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสังเกตดูไหมปัญหาการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาเนี่ยบางทีถ้าเราสังเกตดูดีๆมันมักจะมาจากเชื้อไฟเล็กๆบางทีเกิดจากฝั่งสามีบางทีเกิดจากฝั่งภรรยาสามีสงสัยภรรยาชักเริ่มมีความเอ๊ะอะไรยังไงแบบไหนไม่ทันนึกว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันมาจากไหนหรือบางทีโกรธภรรยาเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่แบบให้อภัยกันได้แล้วว่ากับภรรยาเนี่ยทำตัวเก่งทำตัวมีอำนาจแกงเค็มไปหน่อยนึงน้ำพริกตำไม่ละเอียดโมโหกลับมาถึงบ้านเห็นสภาพบ้านแล้วรับไม่ได้ตัวเองเหนื่อยๆกลับมาเริ่มมีปากเสียงไม่ทันคิดว่ามีตัวอะไรสักตัวหนึ่งมาอะมาทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นซุบฮานัลลอฮ์อาการโกรธความโกรธนี่มาจากอะไรมาจากชัยฏอนความเคลือบแคลงสงสัยมาจากใครมาจากชัยฏอนอ้าวฝั่งภรรยาบ้างก็มีเหมือนกันกับสามีเยอะแยะมากมายอะเห็นสามีอยู่กับมือถือนานสักนิดนึงทำอะไรของเขาอยู่กับมือถือทั้งวันมีใครหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมันก็นำไปสู่การทะเลาะกันปากเสียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในจำนวนไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ที่ชัยฏอนสอนมนุษย์หนึ่งในจำนวนวิชาไสยศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงและมีเยอะมากๆและน่ากลัวมากๆก็คือไสยศาสตร์ที่เราเรียกว่าเซฮรุตตัฟรีกไสยศาสตร์ที่จะทำให้สามีภรรยาอย่าร้างกันเรื่องนี้มีกล่าวในอัลกุรอานด้วยอะไรนะวัตตะบะอูมาวัตตะบะอูมาตัตลุชัยฏีนอะลามุลกิซุไลมานวะมากะฟะรซุไลมานวะลากินนัชชัยฏีนกะฟะรูยุอัลลิมูนันนาสัสซิห์รวะมาอุนซิลจนกระทั่งจบอายะห์แล้วมีท่อนนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมายุฟริกูนบิฮิบัยนัลมัรอ์วะซาวญิฮอะไรว่ามาอะไรนะว่ามาอยู่อัลลิมสิ่งที่ชัยฏอนสองตัวไม่ใช่ว่ามาอยู่อัลลิมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์อยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์หนึ่งในจำนวนไสยศาสตร์ที่ชัยฏอนมาสอนมนุษย์ก็คือไสยศาสตร์เรื่องการทำให้สามีภรรยาแตกแยกกันวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นการหย่าร้างกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ในอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่สนับสนุนให้ทำมันจะต้องกระทบกับอันใดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะในกรณีที่มีลูกหลานถ้ามีลูกหลานแล้วก็การหย่าร้างที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาจะหย่าร้างเนี่ยคนเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงชะรีอะห์ละบทบัญญัติในการหย่าร้างอ่ะหย่าร้างแบบซุนนะแบบไหนมันมีด้วยนะหย่าร้างแบบซุนนะหย่าร้างแบบบิดอะห์มันมีด้วยเวลาคนที่มันเกิดอารมณ์เวลาที่คนมันไม่เอาแล้วเวลาที่คนมันโมโหขึ้นมาเนี่ยมันไม่นึกแล้วซุนนะบิดอะห์เป็นยังไงนะมันจะเอาให้จบจบอย่างเดียวแล้วปัญหาที่ตามมาทีหลังเนี่ยวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะเป็นสิ่งฮาลาลหย่าร้างนี่เป็นสิ่งฮาลาลแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ชอบเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาโกรธกริ้วมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลก็ตามวัลลอฮุตะอาลาอะลัมเพราะฉะนั้นชัยฏอนสมุนชัยฏอนตนนี้มันเข้าไปทำให้สามีภรรยาเนี่ยแตกแยกกันหย่าร้างกันอิบลิสก็เลยให้มันเข้ามาอยู่ใกล้ๆฟะยุดนีฮิให้มันเข้ามาอยู่ใกล้ๆเป็นสมุนใกล้ชิดกับมันวะลัยยาซุบิลลาฮิมินซาลิกเป็นภาพตัวอย่างนะครับว่าแต่ละวันอิบลีสกับชัยฏอนทำงานยังไงมีการประชุมหารือก่อนมีการชุมนุมก่อนแล้วก็ส่งไป
ส่งให้ไปทำงานตรงนู้นตรงนี้ไปล่อลวงตรงนั้นไปทำตรงนู้นพอตกเย็นพอถึงเวลาที่ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งกลับมารายงานว่าตัวเองทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นไม่ได้ทำงานแบบสเปะสปะนะครับชัยฏอนทำงานแบบมีแบบแผนมีกระบวนการมีการยาอัลลอฮ์แยบยลจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะครับว่ามันทำงานได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวสถานที่ทำงานของชัยฏอนมาฟังดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในซูเราะตุนนาสนะครับกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคันนาสอัลลซียูวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลจินนะติวันนาสเดี๋ยวเราจะมาถอดบทเรียนจากซูเราะห์นี้ซูเราะตุนนาสที่เราอ่านทุกวันนะเราอาจจะไม่เคยสังเกตความหมายของมันนะกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากขอความคุ้มครองต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษย์มาลิกินนาสพระราชาแห่งมนุษย์มาลิกินนาสผู้ครอบครองมนุษย์นะคนที่เป็นเจ้าของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลาฮินนาสพระเจ้าที่เราเคารพภักดีของมนุษยชาติสังเกตดูนะครับอายัดแรกรับบะรูบูบียะอายัดที่สามอิลาฮ์อุลูฮียะอันนี้อยู่ในวิชาอะกีดะห์ด้วยรับหมายถึงคนที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเราผู้ที่สร้างเราผู้ที่ให้ริสกีกับเราอันนี้คือรับอิลาห์หมายถึงใครหมายถึงอัลลอฮ์ผู้ที่เราขอดุอาต่อพระองค์เราอิบาดะห์ต่อพระองค์เราละหมาดต่อพระองค์เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์นี่คืออิลาห์ฝั่งที่เราทำอันนี้คือใช้คำว่าอิลาห์ฝั่งที่มาจากอัลลอฮ์การสร้างการให้ริสกีการให้ชีวิตการให้ตายเราเรียกว่ารับบะเป็นการจำแนกคุณลักษณะเตาฮีดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้ามาจากอัลลอฮ์รับบะรูบูบียะถ้ามาจากเราไปหาอัลลอฮ์ที่เราให้กับอัลลอฮ์ที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิลาห์อุลูฮียะแยกกันง่ายๆนะครับสองฝั่งเพราะฉะนั้นขอความคุ้มครองต่อรับขอความคุ้มครองต่อมาลิกมาลิกเนี่ยเข้าข่ายในรูบูบียะห์เช่นเดียวกันผู้ที่ครอบครองเราอิลาห์อุลูฮียะห์ไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความคุ้มครองจากอะไรครับให้พ้นจากอะไรมินชัรริลวัสวาซิลคันนาสให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้الذي يوسوس في صدور الناس ที่คอยกระซิบกระซาบกระซาบในหัวอกของมนุษย์สุดูรแสดงว่าความลังเลความเคลือบแคลงความสงสัยเนี่ยเวลามันเกิดตรงไหนมันเกิดในหัวใจของเราเนี่ยมินัลจินนะติวันนาสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซัฟรุลลอฮ์นะมินัลจินนะติวันนาสแสดงว่าชัยฏอนที่มาหลอกลวงเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะชัยฏอนจินเท่านั้นมีทั้งจินและมนุษย์ด้วยมีชัยฏอนจินแล้วยังมีชัยฏอนมนุษย์ด้วยซุบฮานัลลอฮ์นี่คือการสิงสู่ของชัยฏอนเข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่เป็นลูกหลานอาดัมชัยฏอนดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าอัลวัสวาสิลคันนัสอัลวัสวาสเกิดขึ้นในขณะที่มนุษย์เพิกเฉยต่ออัลลอฮ์วัสวาสเนี่ย เราเคยได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้วัสวาสก็คือความสงสัยความลังเลความไม่แน่ใจซึ่งเกิดขึ้นได้เกือบทุกเรื่องในชีวิตเรายกตัวอย่างเช่นบางคนวัสวาสเวลาอาบน้ำละหมาดมีไหมครับอาบน้ำละหมาดเปิดน้ำต้องเปิดแรงๆจริงๆแล้วน้ำละหมาดเนี่ยน้ำขวดเดียวเนี่ยอาบได้นะเคยไหมตอนไปทำฮัจญ์
แล้วขี้เกียจไปที่ก๊อกน้ำเพราะต้องเข้าแถวเข้าคิวอ่ะไปเห็นไหมบางคนพวกแอฟริกาพวกอินเดียเขาจะเอาน้ำไปใส่ขวดแค่ขวดเดียวแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดเสร็จเราพอไหมพวกเราคนไทยไม่พอคนไทยอาบน้ำขวดเดียวไม่พออ่ะอาบน้ำมีลิตรเดียวพอละอันเนี้ยประมาณครึ่งลิตรใช่ไหมสักสองขวดก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้เราอาบน้ำละหมาดกี่ลิตรต้องเปิดน้ำให้แรงถ้าไม่แรงแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ทั่วถึงวัสวาสเปิดน้ำแรงแล้วก็สตอฟิรุลลอฮ์ล้างแล้วล้างอีกถ้าเกิน3ครั้งเนี่ยมักรูฮ์แล้วนะครับมักรูฮ์ถึงอาจจะถึงขั้นบาปด้วยซ้ำไปวะลิยาซุบิลลาห์ถ้าหากว่าเป็นการฟุ่มเฟือยในการใช้น้ำอาบน้ำละหมาดเนี่ยล้างแต่ละครั้งไม่เกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งแสดงว่าเราวัสวาสบางทีพออาบเอ๊ะอะไรยังอะไรยังไงมาละบางคนวัสวาสตอนละหมาดเริ่มตั้งแต่ตักบีรเลยกว่าจะเข้า ยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางทีวัสวาสความคอชอมันหายไปตอนละหมาดประเด็นเนี้ยมันอาจจะเกิดบางทีก็เกิดหมดตอนละหมาดคนเดียวตอนละหมาดเป็นญะมาอะห์อะไรก็มีนะตอนละหมาดคนเดียวบางทีเคยมีมั้ยเอ๊ะ3หรือ4อ่ะต้องเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยบางทีมีมั้ยลืมไปแล้วว่าละหมาดเท่าไหร่หรือบางทีอันนี้มีในหะดีษด้วยบางทีเรารู้สึกมีอะไรแบบนิดๆออกจากทวารข้างหลังอ่ะทวารหนักเอ๊ะตดหรือเปล่าเมื่อกี้ฮะตดหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ท่านนบีก็เลยบอกว่าให้ตัดเพราะมันเป็นวัสวาสจากชัยฏอนถ้ารู้สึกว่าน้ำละหมาดมันเสียเพราะตดหรือไม่ตดอะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันก้นมันขมิบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยท่านนบีก็เลยบอกว่าตัดประเด็นเลยไม่ให้มีวัสวาสไม่ให้มีความลังเลตัดประเด็นไปเลยว่าให้ละหมาดต่อไปยกเว้นถ้าได้กลิ่นชัดเจนและได้เสียงชัดเจนนั่นแหละออกไปอาบน้ำละหมาดได้ตราบใดที่ยังไม่ได้กลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ตัดไปเลยอย่ามานั่งมัวกังวลอยู่ละหมาดไม่คอชอเอละหมาดต่อดีหรือไม่ละหมาดต่อดีนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนทำกับเราเพราะฉะนั้นให้ตัดไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นละหมาดต่อไปยกเว้นได้กลิ่นโอเคออกไปหรือได้ยินเสียงอู๊ด ค่อยออกไปถ้ายังไม่ได้ยินเสียงโอเคละหมาดต่อได้ไม่มีปัญหาและไม่ต้องวัสวาสใดๆทั้งสิ้นมีอยู่ผมจำเรื่องราวเนี่ยรู้สึกเรื่องราวคลับคล้ายคลับคลาเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันแหละเดี๋ยวอาจจะกลับไปหาอีกทีนึงนะมีคนมาหาอุลามะคนหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเองวัสวาสเรื่องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละวัสวาสเรื่องละหมาดว่าเรื่องอะไรนี่แหละว่าเออละหมาดสี่ละหมาดห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาเลมคนนั้นก็บอกว่าท่านน่ะอย่าภรรยาแล้วนะเมื่อกี้หมายถึงว่าคือเหมือนกับต้องการเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการสอนไอคนที่มาถามบอกไม่เคยหย่าภรรยาของตัวเองคือต้องการสอนว่าเนี่ยคือความอะไรเขาเรียกการตัดใจอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยเราอย่าไปวัสวาสเยอะเกินมันจะเป็นปัญหาเดี๋ยวผมลืมแล้วว่าเรื่องราวนี่มันเกิดกับใครแต่อ่านผ่านๆวิธีการที่เราจะตัดวัสวาสออกจากหัวให้เราตัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจถ้ามัน3ก็3ไปเลยถ้า4ก็4ไปเลยอีกอย่างนึงมันจะมีกออิดะห์อยู่นะครับกออิดะห์ก็คือว่าอัลยากีนลายะซาลุบิชักอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยความสงสัยจะไม่มาทำให้มันเสียสมมุติ สมมุติว่าเราอาบน้ำละหมาดแล้วเราละหมาดเสร็จไปแล้วเนี่ยละหมาดเนี่ยเรานั่งรอละหมาดอิชาอยู่แล้วละหมาดมักริบเสร็จไปแล้วน้ำละหมาดเราละหมาดเสร็จมีน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยเรารอละหมาดอิชาอยู่พอเขาอะซานอิชาปุ๊บเอ๊ะน้ำละหมาดเสียหรือเปล่ามาแล้ววัสวาสอันนี้คือชักความสงสัยอัลยากีนคือสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้เรายากีนหรือเปล่าว่าเรามีน้ำละหมาด
เราละหมาดมักริบแล้วแสดงว่าเรามีน้ำละหมาดแล้วอันแรกตอนแรกของเรายะกีนของเราก็คือเรามีน้ำละหมาดแน่นอนเรามีน้ำละหมาดมาก่อนแล้วอันนี้คือความมั่นใจของเราเพราะเราละหมาดมักริบละหมาดเสร็จไปแล้วนี่คืออัลยะกีนฐานเดิมของเราคือเรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วอันนี้ยะกีนแน่นอนพอเขาอาซานอิชาจำไม่ได้มีน้ำละหมาดหรือยังมันตกไปแล้วหรือยังมันเสียไปแล้วหรือยังอันนี้มาทีหลังความสงสัยเนี่ยมันมาทีหลังเพราะฉะนั้นกฎในอุซูลฟิกก็คือความมั่นใจจะไม่ถูกทำลายด้วยความสงสัยดั้งเดิมของเรามั่นใจว่ามีน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นเรามาสงสัยทีหลังว่าเรามีหรือไม่มีเนี่ยให้ตัดไปเลยให้มีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่อันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนกฎในฟิกในวิชาฟิกของอิสลามในอุซูลฟิกนะครับที่บอกว่าในกวาอิดฟิกฮียะอัลยะกีนลายูซาลุบิชักหรือลายะซาลุบิชักเห็นไหมครับอิสลามต้องการที่จะป้องกันปัญหาพวกนี้เพราะอิสลามรู้ว่าอัลวัสวาสมาจากชัยฏอนวัสวาสนี่มาจากชัยฏอนและวัสวาสเนี่ยบางทีอาจจะทำให้คนเป็นโรคได้คนบางคนสงสัยทุกอย่างจะกินนู่นเอ๊ะกินได้ไหมจะทำนู่นทำได้ไหมจนกระทั่งตัวเองกลายเป็นโรคไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีโรควัสวาสอยู่หรือเปล่าพอโควิดมาเนี่ยวัสวาสไหมอ่ะบางทีเรามโนไปก่อนแล้วเอ๊ะจะออกไปนู่นได้ไหมจะตอนนี้เรากลัวไปหมดถูกต้องไหมครับจะสลามกับพี่น้องได้ไหมจะไปมัสยิดได้ไหมจะขึ้นเครื่องบินได้ไหมจะไปห้างนั้นได้ไหมห้างนี้ได้ไหมยังไม่ทันมีโรคมาถึงเราป้องกันก็ให้ป้องกันนะไม่ใช่บอกว่าให้อยู่แบบไม่ป้องกันแต่เราป้องกันแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นมีความสงสัยอยู่มโนเรียกมโนมันมีคำพูดของคนสมัยโบราณที่บอกว่าการมโนเนี่ยบางทีอาจจะฆ่าเจ้าของมันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคคือโรคยังไม่ได้โดนแต่เราตายไปก่อนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความมโนของเราอัลวะห์มุยักตุลุซอฮิบะฮูการมโนการคิดไปเองเนี่ยบางทีทำให้เราทำนู่นนี่ไม่ได้จนกระทั่งตัวเองมีปัญหากินข้าวก็กินไม่ลงนอนก็นอนไม่หลับเพราะกลัวว่าตัวเองจะโดนโรคจะเป็นโรคนะครับทั้งที่มันยังไม่มาถึงเราโดยซ้ำไปนี่คือวัสวาสของชัยฏอนด้วยนะครับวะลิอาซุบิลลาฮิมินซาลิกเขาบอกว่าวัสวาสเนี่ยเป็นเชิงรุกชัยฏอนรุกเข้ามาในตัวเราตอนไหนตอนที่เราเผลอตอนที่เราลืมซิกรุลลอฮ์ตอนที่เราไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะเข้ามาทีนี้พอเราพูดถึงอัลลอฮ์เราซิกเกอร์ต่ออัลลอฮ์เราเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เรานึกถึงอัลลอฮ์ไปเนี่ยมันก็จะถอยชัยฏอนนี่ทำงานทั้งรุกทั้งรับนะรุกแล้วก็ถอยนะวัสวาสรุกตอนที่เรามีช่องว่างแต่พอเราซิกรุลลอฮ์ตอนที่เราละหมาดตอนที่เราอ่านอัลกุรอานตอนที่เราซิกเกอร์ต่อพระองค์มันก็จะถอยตอนถอยเนี่ยมันจะมีชื่อว่าอัลคอนนัสเข้าใจไหมครับอัลวัสวาสมันเข้ามาอัลคอนนัสมันถอยไปตั้งหลักชัรริลวัสวาสิลคอนนัสมันทำงานไม่เคยหยุดไม่ใช่ว่าพอมันหนีไปแล้วมันหนีไปเลยนะไม่กลับมาอีกไม่มันจะกลับมาทุกเมื่อเวลาที่มันมีโอกาสในการล่อลวงเราวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลคันอาอัลวัสวาสเกิดขึ้นในขณะมนุษย์เพิกเฉยต่ออัลลอฮ์ส่วนอัลคันนาสหรือการถอยเลี่ยงที่จะสร้างความเคลือบแคลงไม่ใช่เคลือบแคลงเคลือบแคลงด้วยการกระซิบกระซาบเมื่อคนผู้นั้นรำลึกต่ออัลลอฮ์แต่ก็เตรียมพร้อมรอโอกาสที่จะเข้าไปกระซิบกระซาบเขาอีกครั้งอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อใดก็ตามที่เขาหลงลืมอัลลอฮ์ช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินสำหรับผู้ที่เข้าใจในข้อเท็จจริงนี้เพราะฉะนั้นซูเราะตุนนาสที่เราอ่านเนี่ยที่ท่านนบีบอกให้เราอ่านทุกเช้าทุกเย็นหลังละหมาดก่อนนอนยาอัลลอฮ์เป็นเครื่องป้องกันอย่างดีมากนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามา
ทำร้ายเราตอนไหนตอนที่เราเผลอนิดเดียวเนี่ยอย่าคิดว่าชัยฏอนจะไม่ใช้โอกาสนั้นนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่เพียงเท่านั้นชัยฏอนจะวิ่งกระโดดโลดเต้นในร่างกายลูกหลานอาดัมผ่านเส้นเลือดของเขาดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัชชัยฏอนยัจรีฟิบนิอาดัมมัจรัดดัมแท้จริงแล้วชัยฏอนจะวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดของลูกหลานอาดัมท่านนบียังได้กล่าวอีกว่าอินนัชชัยฏอนวาดิอุนคัตมะฮูอะลากัลบิบนิอาดัมฟะอินซะกะรัลลอฮะคะนัสวะอินนัสยาอิลตะกะมะกัลบะฮูหะดีษนี้เป็นหะดีษฎออีฟนะครับจริงๆแล้วเป็นหะดีษฎออีฟแต่ว่ามันเอาไปอธิบายหะดีษก่อนหน้านี้ได้นะครับหะดีษก่อนหน้านี้อยู่ในซอฮีห์บุคอรีที่บอกว่าชัยฏอนนั้นอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์ส่วนหะดีษที่2เนี่ยเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษฎออีฟในตารกีบวัตตารฮีบของอัลมุนซิรีชัยฏอนอ้าปากไว้บนหัวใจของมนุษย์เวลาที่มนุษย์รำลึกถึงอัลลอฮ์มันก็จะถอยแต่เวลาที่เขาลืมอัลลอฮ์มันก็จะเข้าไปกลืนกินหัวใจของมนุษย์คือจะเข้าไปครอบงำหัวใจของมนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเรากับชัยฏอนก็เป็นแบบนี้แหละครับดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่านะการพำนักของชัยฏอนในร่างกายของลูกหลานอาดัมเป็นการอาศัยอยู่ในฐานะศัตรูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอินนัชชัยฏอนกานะลิลอินซานอะดูวันมุบีนะแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งของมนุษย์อินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวันฟัตตะคิซูฮูอะดูวะอินนามายะดออฮิซบะฮูลิยะกูนูมินอัศฮาบิสซะอีรซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่6แท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องเชิญชวนพลพรรคของมันเพื่อให้เป็นชาวนรกที่มีไฟลุกโชนโดยเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนและทำบาปต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าวะมันยะอ์ชูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนผู้ใดก็ตามที่ผินหลังในการรำลึกถึงอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาเราก็จะให้ชัยฏอนตัวหนึ่งประกบตัวเขาแล้วมันก็จะเป็นสหายของเขานั่นคือสัจธรรมที่มนุษย์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มักจะลืมถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือมุมินก็ตามเพิ่งรู้เถิดว่ามนุษย์ทุกคนจะมีชัยฏอนคอยประกบอยู่ข้างตัวเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งบรรดานบีเองก็มีชัยฏอนอยู่เช่นเดียวกันเป็นยังไงครับรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรามีชัยฏอนเป็นบัดดี้ไม่รู้ตัวใช่ไหมนี่แหละครับคือปัญหาของเราเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบไบร์ตะลาต้องการจะทดสอบเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะกะซาลิกะจะอัลนาลิกุลลินบียินอะดูวันชัยฏีนัลอินซวัลจินยูฮีบะอ์ดุฮุมอิลาบะอ์ดซุครุฟัลกอลกุรูราและในทํานองนั้นแหละเราได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนนั่นก็คือบรรดาชัยฏอนมนุษย์และจินโดยที่บางส่วนของพวกเขาจะกระซิบกระซาบอีกบางส่วนด้วยคําพูดที่ตกแต่งให้สวยงามเป็นการหลอกลวงอายะห์ข้างต้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเพิ่มเติมว่าวะมามินกุมมินอะฮัดอิลลาวะกอดวุคิลาบิฮิกอรีนูฮูมินัลจินวะกอรีนูฮูมินัลมะลาอิกะห์ซุบฮานัลลอฮ์ไม่มีใครคนใดในหมู่พวกท่านนอกเสียจากว่าจะมีสหายติดตามที่เป็นจินและที่เป็นมะลาอิกะห์มีจินและก็มีมะลาอิกะห์นะครับที่เป็นสหายของเราซอฮาบะห์ถามว่าแล้วตัวท่านล่ะโอ้รอซูลุลลอฮ์วะอิยากะยารอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอิยายท่านบอกว่าแม้แต่ตัวฉันเองก็เช่นเดียวกันอิลลาอันนัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอานานีอะลัยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองฉันให้พ้นจากความชั่วร้ายของมันท่านนบีเองก็มีจินคอยประกบท่านนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาช่วยให้ท่านนบีมีชัยชนะเหนือจินตนนั้นดังนั้นฟะลายะมุรุนีอิลลาบิฮักกินไอ้จินที่ว่านี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะมาล่อลวงท่านนบีได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอีกรายงานหนึ่งจากท่านหญิงอาอิชะห์ حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت علي فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأقد جاءك شيطانك؟ قال يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم
กุลตัวมะอากะยารอซูลลอฮ์กาลานะอัมวะลากินร็อบบีอานะนีอะลัยฮัตตาอัสลัมเป็นหะดีษซอฮีห์มุสลิมนะครับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านนบีออกไปจากบ้านท่านแล้วอาอิชะห์ก็เกิดอาการหึงหวงขึ้นมาพอท่านนบีกลับเข้าบ้านมาเนี่ยอาอิชะห์ก็แสดงเหมือนกับว่ามีท่าทีที่ท่านนบีก็รู้ได้เลยว่าอาอิชะห์กำลังหึงอยู่ท่านก็เลยถามอาอิชะห์ว่าชัยฏอนเจ้ามาหาเจ้าแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรเอาไปหยอกล้อกับภรรยาที่บ้านได้ไหมเนี่ยเวลาที่กลับบ้านแล้วเจอหน้างอหน้าบูดเบี้ยวชัยฏอนมาแล้วเหรอชัยฏอนมาแล้วเนี่ยนี่ท่านนบีหยอกกับไอชานะครับซุบฮานัลลอฮ์แล้วไอชาบอกว่ายังไงฮะฉันมีชัยฏอนด้วยเหรอไอชาก็ถามท่านนบีไอชาไม่รู้จริงๆก็เลยถามท่านนบีว่าตัวฉันมีชัยฏอนด้วยหรือตกลงลืมเรื่องหึงไปแล้วถามท่านนบีว่ามีชัยฏอนด้วยหรือท่านนบีก็บอกว่าทุกคนมีชัยฏอนหมดเลยแล้วตัวท่านเองอ่ะชัยก็ถามต่อไปว่าแล้วตัวท่านเองมีชัยฏอนไหมนะอัมฉันเองก็มีชัยฏอนแต่อัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลือฉันให้ชัยฏอนที่อยู่กับฉันจินที่อยู่กับฉันเนี่ยรับอิสลามก็เลยไม่สามารถที่จะหรือไม่ชักชวนท่านนบีหรือล่อลวงท่านนบีไปในทางที่เป็นบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์พึงจำไว้เถิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งกับลูกหลานอาดัมนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยจนกว่าเราจะตายชัยฏอนจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เป็นความสัมพันธ์ของการเป็นศัตรูและการต่อสู้กันดังนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิสนธิของตัวอ่อนในครรภ์มารดาจนกระทั่งเขาตายอัลลอฮ์กำหนดลิขิตเกี่ยวกับชัยฏอนและผลพรรคของมันเอาไว้ในอัลกุรอานว่ากุติบะอะลัยฮ์อันนะฮูมันตะวัลลาฮูฟะอันนะฮูยุดิลลุฮ์วะยะฮดีฮิอิลาอะซาบิสซะอีรอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดไว้แล้วว่าใครก็ตามที่ยึดเอาชัยฏอนเป็นสหายมันก็จะทำให้เขาหลงทางและนำเขาไปสู่การลงโทษที่มีเปลวลุกโชนวัลอะยาซุบิลลาฮิมินซาลิกสรุปก็คือ6ข้อทั้งหมดจากหลักฐานต่างๆที่อายะห์อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีสามารถสรุปได้ดังนี้1มนุษย์ทุกคนจากลูกหลานอาดัมถูกกำหนดให้มีชัยฏอนที่เป็นอัลวัสวาสอัลคอนนัสทั้งที่เป็นมนุษย์และจินคอยกระซิบกระซาบและสร้างความวุ่นวายฟิตนะห์แก่มนุษย์ล่อลวงให้หันเหจากแนวทางและศาสนาของอัลเลาะห์นี่เป็นซุนนะตุลลอฮ์นะเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ที่เราไม่สามารถจะหนีออกจากมันได้ข้อที่สองอัลลอฮ์ได้กำหนดให้ชัยฏอนได้กำหนดให้มีชัยฏอนต่อมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธอัลกุรอานไม่ใช่เพื่อให้มันเป็นมิตรสหายหรือเป็นผู้นำแต่เพื่อให้มันเป็นคู่ต่อสู้และศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในโลกนี้ที่อันตรายที่สุดในโลกนี้ข้อที่สามการทำงานของอิบลิสและชัยฏอนนั้นมีการวางแผนภายใต้การนำของอิบลีสที่ถูกสาปแช่งมันบริหารจัดการภารกิจอันชั่วช้าบนมหาสมุทรในขณะที่สนามในการดำเนินภารกิจอันชั่วร้ายของมันก็คือในหัวอกของมนุษย์เส้นทางที่พวกมันใช้เคลื่อนไหวก็คือเส้นเลือดทั้งหมดภายในร่างกายของมนุษย์ซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ของพระจะมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับว่าเป็นสถานที่และเส้นทางการวางแผนที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ของชัยฏอนในการต่อสู้กับลูกหลานอาดัมขออัลลอฮ์คุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องจำได้ไหมการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยมันสามารถขัดขวางการทำงานของชัยฏอนได้เพราะอะไรมีการอธิบายจากอุลามะนะครับว่ามันมีหะดีษที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือหะดีษที่ท่านนบีบอกกับพวกวัยรุ่นทั้งหลายยามะอ์ชะรัชชะบาบมันอิสตะฏออะมินกุมالباءه فليتزوج วัยรุ่นทั้งหลายเอ้ยชะบาบทั้งหลายใครที่มีความสามารถบรรลุวัยละสามารถที่จะแต่งงานได้สามารถที่จะใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางเพศกับอีกเพศหนึ่งได้เนี่ยฟะลิยะตะซัวจให้รีบแต่งงานให้รีบแต่งงานถ้าสมมุติ
ไม่มีความพร้อมที่จะแต่งงานหรือไม่มีความสามารถที่จะแต่งงานฟะอะลัยฮิบิศอมฟะมันลัมสตะฟะอะลัยฮิบิศอมใครที่ไม่สามารถจะแต่งงานให้เขาถือศีลอดฟะอินนะฮูอะกัดดุลิลบศรอะห์ซานุลฟัรจิวะอะกัดดุลิลบศรเอากะมากอลอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามทำไมท่านนบีแนะนำให้ถือศีลอดเพราะว่าเวลาที่เส้นเลือดเวลาที่เรากินอาหารเวลาที่เรากินอาหารบ่อยๆมีอาหารตกถึงท้องเนี่ยกระบวนการสูบฉีดเลือดมันก็จะทำงานเพราะฉะนั้นชัยฏอนมันก็จะใช้โอกาสในการหมุนเวียนตามเส้นเลือดเวลาที่เราถือศีลอดอาหารมันเราไม่มีสารอาหารเข้าไปในร่างกายไม่มีพลังงานการทำงานการสูบฉีดเลือดเห็นไหมครับนี่คือฮิกมัตอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมอิสลามจึงสอนให้เราถือศีลอดแล้วก็ฝึกให้มุสลิมเนี่ยรู้จักการถือศีลอดโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนโอเคละในเดือนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเป็นการถือศีลอดซุนนะแต่ถ้าไม่ฝึกให้ถือศีลอดวาญิบในเดือนรอมฎอนเดือนทั่วไปคนก็ถือศีลอดกันน้อยอยู่แล้วการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยจึงเป็นภาคฝึกฝนภาควาญิบให้เราฝึกฝนในการที่จะควบคุมสิ่งที่อาจจะตอบสนองต่ออารมณ์และฮาวานัฟซูของมนุษย์ได้ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวให้ถึงเดือนรอมฎอนเดี๋ยวจะอธิบายประเด็นนี้อีกทีนึงถ้ามีโอกาสทำไมที่ว่าในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ปล่อยให้ชัยฏอนมีโอกาสได้เข้ามาล่อลวงมนุษย์มากมายเหมือนกับเดือนอื่นทั่วๆไปน่าจะมีเหตุผลของเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอันที่สี่อัลลอฮฺทรงบัญชาแก่บวงบ่าวของพระองค์ให้มันขอความคุ้มครองกับพระองค์เองเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างชัยฏอนและมีอำนาจเหนือพวกมันเพื่อให้พ้นจากการหลอกลวงของชัยฏอนเพราะว่านอกเหนือจากอัลลอฮฺแล้วไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งการหลอกลวงของชัยฏอนต่อมนุษย์ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงส่งในระดับรอซูลและนบีหรือแม้กระทั่งมะลาอิกะฮ์ก็ตามข้อนี้สำคัญมากเรากลัวชัยฏอนเราต้องรู้ว่าเราจะพึ่งใครในการที่จะเอาตัวเองให้รอดจากชัยฏอนบางคนกลัวผีแต่ไปหาหมอผียังไงอ่ะกลัวผีแต่ไปหาหมอผีหมอผีมันก็เลี้ยงผีอ่ะแล้วเรากลัวผีไม่ใช่เหรอแล้วไปหาหมอผีทำไมง่ายๆเลยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชัยฏอนเป็นเจ้าของชัยฏอนเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดทุกอย่างกับชัยฏอนเพราะฉะนั้นเรากลัวชัยฏอนเราต้องไปหาเจ้าของชัยฏอนนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงจัดการคนชัยฏอนพวกนั้นไม่ใช่ไปหาหมอผีซึ่งเลี้ยงผีเอาไว้วัลอียาซุบิลลาห์ข้อที่5ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เราไม่รู้สึกแปลกใจเมื่อเราพบการกระทำที่เลวทรามคอยครอบงำในชีวิตของเราและมักจะเกิดขึ้นกับตัวเราและมนุษย์ทุกคนทั้งที่ความประพฤตินั้นเราไม่เคยร่ำเรียนมาจากตำราหรือคำสอนใดๆไม่ได้ถูกสอนมาจากครูคนไหนในชีวิตเราเหมือนกับว่ามันออกมาจากโรงเรียนอิบลีสและมหาวิทยาลัยชัยฏอนพี่น้องเข้าใจครับแปลกไหมไอ้ความคิดชั่วของมนุษย์เนี่ยใครเป็นคนสอนบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะไอ้ความคิดเลวๆของมนุษย์เนี่ยแล้วที่เราเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์บางคนของคนบางคนที่ทำอบายมุขหรือที่ทำอะไรแปลกๆมันเหนือจินตนาการของคนของเราทั่วไปบางทีเราก็ยังอุทานเลยว่าโอ้โหมันจะชั่วอะไรขนาดนี้เวลาที่เราอ่านข่าวหรือเวลาที่เราดูข่าวบางข่าวที่ไม่ต้องอาจจะเคยเห็นไหมเวลาที่เมื่อวานนี่แหละผมจำไม่ได้เมื่อวันศืนไหมวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยพอเอิญไปเปิดดูทีวีช่องอัสตัฟิรุลลอฮ์จะฟังข่าวจะดูข่าวว่าสถานการณ์นู่นนี่นั่นประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างไปเปิดทีวีช่องหนึ่งมีแต่ข่าวอะไรรู้ไหมครับข่าวพ่อทุบลูกลูกสาววัย3ขวบมีปัญหากับภรรยาไปเรียกภรรยาที่ทำงานภรรยาไม่ยอมกลับตัวเองก็เลยประชดภรรยาด้วยการเอาลูกสาวอายุ3ขวบเนี่ยเตะลูกสาวตัวเองแล้วก็ทุบ
ยกขึ้นมาแล้วทุบเห็นจะเลยบนพื้นใครสอนให้ทำอย่างนี้อ่ะฮะนี่ไงบางทีเราคิดไม่ออกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนสอนเอามาจากไหนถ้ามันไม่ใช่มาจากชัยฏอนวัลอะยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกมีอีกเคสหนึ่งพี่สาวราดน้ำกรดใส่หน้าน้องสาวข่าวช่องเดียวกันและข่าวช่วงเดียวกันด้วยคือแต่ละวันแต่ละวันนี่ข่าวแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ข่าวเดียว2ข่าวนะเป็น10ข่าวนี่แค่ช่องเดียวและอีกช่องอีกหลายช่องผมว่าไอ้ข่าวพวกนี้ที่เราเสพแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มเข้าไปในสมองของเรามันเพิ่มเข้าไปในการรับรู้ของเราทุกวันนะลองคิดดูสิว่าถ้าสมองของเราอารมณ์ของเราหัวใจของเราเสพข่าวพวกนี้ทุกวันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นความเคยชินบางทีมันอาจจะไปติดอยู่ในหัวใจของเราสักวันหนึ่งเวลาที่เราชัยฏอนเข้าประสบโอกาสดีๆเนี่ยมันจะไปยั่วยุสิ่งที่มันถูกเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีในใจของเราแล้วมันก็ปะทุขึ้นมาในตัวเราได้มั้ยเราเสพมันแล้วเรารู้มาแล้ววัลอียาซุบิลลาฮ์มินซาลิกเห็นไหมครับซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยนะครับถ้าสมมติว่าทุกวันนี้เราจะเห็นเรื่องราวที่มันความชั่วร้ายที่มันเต็มไปด้วยศิลปะในการทำชั่ววัลอียาซุบิลลาห์แม้กระทั่งการทำชั่วการก่ออาชญากรรมก็มีศิลปะของมันเอามาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากโรงเรียนชัยฏอนมหาวิทยาลัยอิบลีสวัลอียาซุบิลลาห์มินซาลิกซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ทุกที่ทุกเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กระซิบกระซาบด้วยการหลอกล่อทุกรูปแบบเพื่อให้เราทำความผิดด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ผ่านทางหัวใจและเส้นเลือดทุกส่วนของเราในขณะที่เราหลงลืมต่ออัลลอฮ์และโดยปกติแล้วช่วงเวลาที่มนุษย์หลงลืมต่ออัลลอฮ์นั้นมักจะมากกว่าเวลาที่เราเริ่มลึกต่อพระองค์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิก6ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เป็นภาระที่หนักอึ้งและน่ากลัวที่สุดสำหรับชีวิตบ่าวของอัลลอฮ์ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเชื่อมั่นในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เกี่ยวกับการหลอกลวงของชัยฏอนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ทว่ามีเพียงบ่าวของอัลลอฮ์จำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่เข้าใจสัจธรรมดังกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องชัยฏอนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเป็นเรื่องที่มันเราสัมผัสได้รอบๆตัวในทีวีในมือถือในโซเชียลในตลาดมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมากเหลือเกินพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาความคิดอ่านต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะฉะนั้นอิตตะคิซูฮุอะดูวะฟัตตะคิซูฮุอะดูวะให้ระลึกอยู่เสมอว่าพฤติกรรมต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากชัยฏอนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวัลอียาซุบิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ติดปากโดยเฉพาะเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีวัลอียาซุเดี๋ยวนี้คนมันโกรธง่ายเชื่อมั้ยคนมันโกรธง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะคนมันเครียดความเครียดสะสมอะไรนิดอะไรหน่อยก็มักจะโกรธอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนะต้องรู้ตัวว่าเรากำลังโดนชัยฏอนนะเข้ามายั่วยุเราอยู่ก็เป็นได้วัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกวัลลอฮุตะอาลาอะอฺลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์